สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อเรื่องของการจัดการตัวเฮดเดอร์ตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับโจทย์ตรงนี้นะครับเรายังติดเรื่องตัวที่มันอยู่ใต้ตัวสเตลาร์บาร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการให้มันลงมานะครับทีนี้การลงมาเนี่ยเราต้องเข้าใจคีย์เวิร์ดหนึ่งเรื่องนะครับเขาเรียกว่าเซฟแอเรียนั่นเองซึ่งเซฟแอเรียตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรันในตัวอีมูฝั่ง iOS ให้ดูก่อนนะครับแล้วผมจะเปิดตัว emulator ฝั่ง iOS ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูประเด็นเรื่องของตัว save area นะครับโอเคตอนนี้ผม run emulator มาแล้วแล้วผมก็ทำการเลือกนะครับrun บน iOS นะครับจะ run iOS กับ Android ให้ดูว่าตอนนี้ปัญหามันคืออะไรนะครับในระหว่างที่ผมกำลังรันอยู่นะครับอันนี้ผมก็รอเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับผมบิวอยู่ผมก็จะมาพิมพ์โค้ดเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่าดูจากหน้าจอแล้วตรงนี้อาจจะต้องมีสเปซนิดนึงนะครับซึ่งสเปซตรงนี้เราสามารถมาแทรกกล่องไซบ็อกที่ตรงส่วนของตัว View Input ตรงนี้แทรกเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นไซบ็อกนะครับกำหนดวิดสัก8ละกันนะครับเข้าไปแทรกมันนะครับให้มันมีสเปซนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวรอมันบิวก่อนนะครับถัดมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวสกอร์นะครับให้สกอร์แล้วมันมีในส่วนของตัวแบ็กกราวด์นะครับมันมีเกิดความพวก opacity set ต่างๆให้แบ็กกราวด์มันเปลี่ยนสีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่มันเป็นแอป Shopee ตัวเนี้ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบแบ็กกราวด์แบบไม่มีนะครับ transparent นั่นเองพอเราสกอร์เนี่ยมันก็ต้องเซตนะครับเป็นสีเนี่ยเราก็ต้องตามแท็กตั้งแต่ตัวที่เป็นสกอร์ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาจัดการกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็รอมันบิวขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ผมบิวขึ้นมาแล้วนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า save area คือพื้นที่ที่มันอยู่ใต้บาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงฝั่งตัว Android นะเราก็เรียกมันว่า Safe Area เหมือนกันนะครับพื้นที่พวกนี้นะครับทีนี้ตัว Footer เขาเตรียมมาให้เราแล้วครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายเลยเราก็จะมาทำการครอบตัว Padding ตรงนี้นะครับด้วย Safe Area กันให้ใน Enter แล้วก็เลือกเป็น Safe Area นะครับมันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับพอลงมาอย่างนี้นะครับฝั่งตัว Android ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยทำการไปรันบนฝั่ง Android นะครับผมก็จะรันยาวเลยโจทย์ถัดมาคือเราจะทำการสกอร์นะครับสกอร์มันนิดหนึ่งนะครับแล้วให้มันมีเฟดแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบเฟดอย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงล่ะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องกลับมาที่ตรงส่วนของตัวโฮมเพจก่อนเลยที่ตรงส่วนโฮมเพจเนี่ยเราจะต้องทำการสร้าง UI ละเพื่อที่จะทำการแทร็กตรงนั้นแต่ก่อนที่เราจะสร้างตัวนั้นนะครับผมจะต้องมีเรื่องของตัวสกอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะต้องมีส่วนของตัววิดเจ็ตสกอร์วิวขึ้นมานะครับผมก็จะเปลี่ยนอันดับแรกต้องดู UI ก่อนนะขอเล็ง UI ใหม่ก่อนนะครับ UI ผมตัวนี้นะครับมันจะเป็นสแต็กซ้อนกันดูดีๆนะครับคือมันจะเป็นสแต็กซ้อนเฮดเดอร์กับตัวด้านหลังเนี่ยมันคนละส่วนกันแล้วสกอร์จะเป็นส่วนของตัวด้านหลังนะครับดังนั้นเราก็ต้องครอบมันด้วยสแต็กก่อนดังนั้นผมก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับการทำใน Enter นะครับเราแวบมันด้วยสแต็กโอเคทีนี้สแต็กนะครับมันต้องเป็น Children เราทำการกด Enter ตรงชายนะครับมันจะมีคำว่า Convert to Children นะครับChildren มันจะเป็นลักษณะ Array แล้วก็ Comma นะครับโอเคผมได้ในส่วนของตัว Header มาแล้วทีนี้นะครับผมก็ต้องสร้างตัวซิงเกิลขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งซิงเกิลตรงนี้ผมก็จะพิมพ์เข้าไปในนี้ก่อนนะครับซิงเกิลชายนะครับแล้วก็ชายเข้ามาซึ่งตรงนี้ผมจะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับสีเอาเป็นสีอะไรดีอ่ะโทษทีนะครับผมต้องคอนเทนเนอร์เซตสีให้มันเป็นสีเอาเป็นสีred นะครับแล้วก็ชายใส่เป็น text ธรรมดาเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ height นะครับสัก500เวอร์เวอร์เข้ามาก่อนเลยนะครับตรงนี้คอมม่าจัดคอมม่าดีๆนะครับ
โอเคตอนนี้เฮดเดอร์ผมก็จะทับอยู่บนตัวซิงเกิลละอ่ะเราก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้ผมก็ทำอยู่บนฝั่งตัวซิมูเลเตอร์ iOS นะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมก็มานี้แล้วทีนี้นะครับทำไมมันไม่กระจายแบบนี้ล่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดการการกระจายมันก็อันดับแรกผมจะจัดการการกระจายด้วยในส่วนของตัวเอานี่เป็นสัก1,500แล้วก็ width ตรงนี้เป็น double infinity ก่อนนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้ผมสกอร์ได้แล้วนะครับสังเกตว่านี่คือพื้นที่ที่ผมสกอร์อยู่นะครับแบ็กกราวด์จะเป็นสีส้มนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมสกอร์โจทย์คือสกอร์ไปเสร็จแล้วให้มันมี transparent นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีแบ็กกราวด์ทำยังไงล่ะเราก็ต้องทำการ binding ตัวสกอร์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการ binding score ตรงนี้ผมก็จะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นตัว score ไว้สำหรับทำการlisten check ว่าตอนนี้มัน score ไปที่ offset เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะชื่อว่า tagging score นะครับโอเคผมก็จะ binding score เนี่ยกับตัว single child score นะครับเพราะว่าผมจะต้องเขียน programmatic นะครับในส่วนของตัว header ว่าตอนนี้ไอตัวนี้มันสกอร์ไปเท่าไหร่แล้วพอสกอร์ไปเท่าไหร่เราก็ทำการเปลี่ยนแปลงแบ็กกราวด์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับโลจิกส่วนใหญ่มันจะมาหนักในเฮดเดอร์ครับเราก็กลับไปที่เฮดเดอร์ผมก็กดคอนโทรลจัมป์เข้ามาในส่วนของตัวเฮดเดอร์นะครับก็ในส่วนของเฮดเดอร์ตัวเนี้ยผมก็ต้องทำการรับนะครับตัวแปรที่เป็นตัวแท็กเข้ามาก่อนนะครับเพราะผมแยกวิดเจ็ตออกมานะครับผมก็ต้องพาสเข้ามาอย่างนี้ทีนี้ประกาศเป็นไฟนอลตรงนี้เราก็ต้องเขียนคอนสตรักเตอร์อย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ผมก็กลับไปในส่วนของตัวโฮมเพจนะครับแล้วก็ทำการโยนนะครับเข้ามานะครับก็คือตัวคอนสตรักเตอร์ตรงนี้ผมขอไปทำการประกาศแบบไม่ใช่ออปชันเนมดีกว่านะครับโอเคทีนี้ผมก็ใส่เข้ามาก็คือตัวcontroller นะ score โอเคนะครับหลังจากนั้นผมกลับมาที่ header ละพอผมกลับมาที่ header นะครับสิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องทำการprogrammatic นะครับเพื่อที่จะเช็คซึ่งการเช็คของผมก็ต้องดูก่อนว่าผมต้องทำอะไรผมต้องมี background นะครับในส่วนของตัว background color ก่อนแล้วก็จะมี background search มันสลับสีด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มี icon color ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเห็นไหมครับเนี่ยสีต้องเปลี่ยนแล้วก็มีเรื่องของตัว opacity นะครับแล้วก็ offset โอเคผมก็ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับก็จะมี color แล้วก็ background color เข้ามาก่อนนะครับขออนุญาต copy นะครับมาอย่างนี้ทีนี้ก็ background color search นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นColor icon ตรงนี้จะเป็นค่า double นะครับ double ตรงนี้จะเป็นส่วนของตัว opacity แล้วก็จะมีในส่วนของตัว offset มาด้วยนะครับโอเคทีนี้ค่าพวกนี้นะครับผมจะทำการ initial นะครับตอนจังหวะinit นั่นเองนะครับผมก็จะเป็น init state นี่แหละนะครับทีนี้ผมก็เริ่มทำการ assign ค่ามันขออนุญาต copy ตรงนี้มาวางนะครับแล้วลบก่อนโอเคแล้วก็เท่ากับมันทีละตัวนะครับตัวนี้ผมก็จะ set ค่า default ให้มันก่อนคือ color transparent นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น color dot white ในส่วนของตัว icon ตรงนี้ก็จะเป็น default ก็คือ color dot white นะครับ opacity นี้ก็ 0.0 ก่อนเพราะมันจะต้องเป็นลักษณะแบบไม่มีสีแบ็กกราวด์ออฟเซตก็0.0เซตไปก่อนแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ตั้งต้นค่าเรียบร้อยแล้วที่เหลือผมก็ต้องเขียนโปรแกรมแมติกในการ listen นะครับทีนี้ตอนนี้ผมต้อง listen ในตัวนี้ว่ามันสกอร์ไปที่ออฟเซตเท่าไหร่นะครับผมก็จะเขียนอย่างนี้ครับ widget dot นะครับ score controller dot listen คือ add listen ซึ่งตรงนี้ผมจะไปสร้างฟังก์ชันนะครับพอผมสร้างฟังก์ชันผมก็ได้พิมพ์ underscore on score หลังจากนั้นผมก็ internet enter นะครับตรงนี้แล้วก็ create แบบ method
ตรงนี้ก็ต้องเขียนโลจิกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ